ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนว้าววับว้าวบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับพวกเราออกไปนั่งเล่นข้างนอกกันไหมดาวเต็มท้องฟ้าเลยไหนไหนว้าวสวยจังแต่อากาศเย็นนะแก้วว่าใส่เสื้อแขนยาวให้อุ่นๆหน่อยดีไหมเดี๋ยวมังกรไปหยิบให้นะไม่เป็นไรครับคุณมังกรแก้วว่าจะไปหยิบอุปกรณ์ดูดาวด้วยฝากคุณมังกรหยิบของแก้วด้วยนะเดี๋ยวแก้วไปเตรียมของว่างให้รอเหมียวด้วยโอ้ดาวดวงดาวน้อยมีดาวอะไรมั่งนะเนี่ยทุกคนสนใจดูดาวไหมล่ะเดี๋ยวแก่นสอนให้มังกรอยากเห็นดาวมังกรเหมียวอยากกินเอ้ยเห็นดาวลูกไก่ตกลงเรามาหัดดูดาวกันนะแก่นเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวแก่นจะสอนวิธีดูดาวเบื้องต้นให้นะแผ่นอะไรนะแก่นแผ่นที่ดูดาวน่ะเราต้องทำความรู้จักวิธีใช้กันก่อนมองรายละเอียดไม่ค่อยเห็นเลยนะแก่นทั้งมืดแล้วก็ตัวเล็กอ้าวตายละแก่นลืมหยิบไฟฉายออกมาเหมียวมีเทียนใช้ได้ไหมเทียนของเหมียวนอกจากจะมีประโยชน์และยังโรแมนติกด้วยนะว้าวเป็นไงมีแสงอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยสอนต่อเลยค่ะอาจารย์แก่นแผนที่ดูดาวประกอบไปด้วยวงกลม2แผ่นที่บอกเย้เทียนดับเอาจุดใหม่จุดใหม่แม่เจ้าหลงนี่เป็นอุปสรรคในการสอนของแก่นเหลือเกินสงสัยต้องใช้เจ้าหนี้ซะแล้วทำอะไรนะแกนกันลมไงล่ะเอ้าเจ้าเหมียวจุดไฟได้ว้าไม่สำเร็จแก้วมีวิธีแล้วขอกระดาษหน่อยนะแกนเรียบร้อยแล้วเจ้าเหมียวลองจุดไฟอีกครั้งนะระวังอย่าให้กระดาษไหม้นะเจ้าเหมียวเหมียวรู้หรอกหน้าเจ้ามังกรเชอะเยี่ยมดูท่าจะไม่ล้มง่ายเหมือนของแกนโอ้สวยมากว่าแต่ทำไมต้องพับด้วยล่ะพับแบบนี้จะทำให้แข็งแรงกว่านะยังไงอ่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้องๆจากโรงเรียนจิตรดาจะรู้ไหมนะว่าการพับกระดาษเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงยังไงงั้นต้องไปลองทำดูกันค่ะก่อนอื่นต้องขอถามน้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยเคยเห็นโคมไฟกันหรือเปล่าครับเคยค่ะน้องๆเคยเห็นที่ไหนที่บ้านแล้วโคมไฟของบ้านน้องๆเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเป็นวงกลมวันนี้นะครับพี่บอลมีโคมไฟแบบที่พี่แก่นพี่แก้วเขาได้ทำเอาไว้ด้วยอันนี้นะครับเป็นโคมไฟที่พี่แก่นได้ทำเอาไว้มีลักษณะยังไงบ้างครับกระบอกเรามาดูกันที่โคมไฟของพี่แก้วกันบ้างดีกว่าครับน้องๆดูสิครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างมันแบบขรุขระขรุขระยังไงล่ะครับเพราะว่ามันเป็นมุมๆนะคะเอ๊ะแล้วมันขรุขระแล้วเป็นมุมๆได้ยังไงอะครับเพราะว่าดีดขึ้นมาน้องๆคิดว่าเจ้าโคมไฟแบบไหนครับที่จะแข็งแรงมากกว่ากันของพี่แก่นของพี่แก่นเพราะอะไรครับน้องตั้งเมเพราะว่าผิวมันลี่นะ
อ่ะมาฝั่งผู้ชายบ้างครับพี่แก้วครับของพี่แก้วที่เป็นรอยพับใช่ไหมครับเพราะอะไรครับมันเป็นสี่เหลี่ยมสามารถต้านทานอะไรก็ได้ทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าโคมไฟแบบเรียบหรือแบบพับเนี่ยแบบไหนที่จะแข็งแรงมากกว่ากันครับน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องการทำโคมไฟทรงกระบอกทำไม่ยากค่ะแค่นำกระดาษ A4 มาม้วนและติดกาวกระดาษตรงปลายแค่นี้ก็ได้โคมไฟรูปทรงกระบอกเรียบๆแล้วต่อไปเราจะมาทำแบบพับกันบ้างเองนะครับน้องๆพี่บอลมีต้นแบบมาให้น้องๆได้พับตามค่ะน้องๆสามารถตีตารางตามแบบและพับตามรอยได้หรือดาวน์โหลดแบบจาก Facebook ของรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบกันตอนนี้เรามีโคมไฟทั้ง2แบบแล้วนะคะแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยลมพัดโคมไฟแบบโอ้โหแล้วก็จะมีโคมไฟแบบนึงที่ยังทนทานอยู่ได้ครับไม่ล้มเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่พี่บอลจะมาทดลองในวันนี้นั่นก็คือการเป่านั่นก็คือการเป่านั่นเองแหละครับน้องๆตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าน้องๆคิดว่าถ้าเราปากเป่าแล้วนะครับโคมไฟแบบไหนครับที่จะทนทานแบบพับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนพับมันจะทำให้แข็งแรงอย่างเช่นตอนพับเนี่ยอย่างเช่นตอนเราพับจรวดมันยังแข็งแรงพอปลิวไปเลยมีเหตุผลมาฝั่งนี้บ้างครับแบบเรียบนะครับแบบเรียบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันกลมค่ะและมันตั้งได้ดีกว่าอันนี้คราวนี้มาพิสูจน์ความแข็งแรงของโคมไฟกระดาษด้วยการเป่าลมค่ะสังเกตสิคะว่ารูปทรงแบบใดที่ต้านทานแรงลมที่เพื่อนๆเป่าได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆตอบพี่วันหน่อยสิครับว่าโคมไฟแบบไหนที่เราเป่าแล้วแข็งแรงและทนทานมากกว่ากันครับแบบไหนครับแบบพับเพราะอะไรครับมันแข็งค่ะเพราะมันแข็งครับและตอนนี้พี่วันก็มีอีกหนึ่งการทดลองให้น้องๆได้ดูกันครับเป็นกระดาษเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงไหนครับกระดาษแบบนี้เป็นยังไงเรียบค่ะแล้วกระดาษแบบนี้ล่ะครับมันมีรอยพับค่ะน้องๆคิดว่ากระดาษแบบไหนที่มีความทนทานและแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันครับแบบพับค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันดูแบบทนทานกว่าทำไมรอยพับถึงทำให้ทนทานกว่าล่ะครับน้องปอมันมีช่วงเวลาวางของก็จะวางได้ดีกว่าพี่บอลก็เลยสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นเหมือนกับสะพานแต่ว่าเราจะต้องมีเสาของสะพานใช่ไหมครับพี่บอลก็จะใช้หนังสือนะครับแล้วพี่บอลก็เอาตัวสะพานวางไปแบบนี้น้องๆคิดว่าพี่บอลจะสามารถวางหนังสือได้กี่เล่มครับ0เล่มคือวางไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับถึงคิดว่าวางไม่ได้เลยมันอาจจะหล่นได้เพราะว่ากระดาษมันเบาไปอะค่ะถ้าเกิดกระดาษมันแข็งมันก็จะวางได้หลายเล่มเราลองมาทดลองกันดีกว่าครับน้องเพิร์ทลองวางดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น1เล่มแล้วถ้าสมมติว่าพี่บอลนำเจ้ากระดาษแบบพับมาวางแบบนี้เป็นสะพานน้องๆคิดว่าพี่บอลจะสามารถวางหนังสือได้หรือเปล่าครับได้ค่ะได้เพราะอะไรครับอันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะมีการครับมาลองทำดูดีกว่าครับ1 2 3 1เล่มหล่นไหมครับไม่หล่นไปเล่มที่2ที่2เล่มที่3น้องๆวางหนังสือลงไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่น่าเชื่อว่ากระดาษจะรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้ค่ะไม่ล้มเลยรอยพับทั้งของกระดาษและโคมไฟช่วยทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นครับเพราะรอยพับทำให้แรงที่กดเข้ามากระจายไปทุกทิศในขณะที่กระดาษแบบเรียบหรือโคมไฟแบบพื้นผิวเรียบจะรับน้ำหนักเพียงด้านเดียวไม่มีการกระจายน้ำหนักไปทั่วจึงทำให้รับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบที่มีรอยพับครับการออกแบบของถังเหล็กสำหรับปั่นผ้าในเครื่องซักผ้าก็อาศัยหลักการพับโลหะแผ่นบางเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งกว่าโลหะทั่วไปและทำให้รับน้ำหนักของผ้าและน้ำได้มากขึ้นครับและยังช่วยในการประหยัดพลังงานและวัสดุในการผลิตอีกด้วยนะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้